อย่าทำแบบนี้นะเธอมันเจอเรื่องใหญ่มาขนาดเนี้ยพิมไม่ทิ้งเริงหรอกนะเริงไม่ต้องห่วงเริงอยู่กับพิมเนี่ยแหละจริงไหมคะพี่เริงยอมนะคะพี่เลิกทุกอย่างก็แล้วแต่พิมพ์แล้วกันขอบคุณนะคะพี่เลิกว่าจะสั่งคยนาห้องสักทีเลยไม่ได้ทำเลยเอาน่ะเรืองเขายังช็อกอยู่ก็ให้เขาอยู่กับเราอีกสักพักเนี่ยแหละค่ะไม่น่ามาเป็นคนใช้เลยเราน่าจะไปเป็นหมอดูแก้กรรมมากกว่าทายว่าชีไม่ไปชีก็ไม่ไปจริงๆอยู่อีกนานเนาะโกรธพิมพ์หรือเปล่าคะโกรธพิมพ์เรื่องอะไรล่ะก็เรื่องที่พิมพ์ให้เริงอยู่ต่อไงคะก็ผมบอกแล้วว่าตามใจพิมพ์เขาจะไปหรือเขาจะอยู่ก็เป็นเรื่องของเขากับพิมพ์คือพิมพ์ทนไม่ได้จริงๆค่ะเพื่อนรักกำลังลำบากทั้งตกงานทั้งเจ็บตัวต่อให้เขาไม่ตกงานไม่เจ็บตัวถ้าขออยู่ต่อพิมพ์ก็พูดไม่ออกต้องให้เขาอยู่อยู่ดีนั่นแหละเจ็บค่ะก็มันจริงนะพิมพ์ผมรักพิมพ์ที่พิมพ์เป็นคนดีแต่ผมว่าบางครั้งความดีของพิมพ์นี่แหละจะทำให้พิมพ์ต้องเป็นทุกข์บางครั้งพิมพ์ก็ไม่รู้ค่ะพิมพ์ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนดีหรือว่าพิมพ์เป็นคนอ่อนแอกันแน่เอาล่ะไม่ต้องคิดมากนะถ้าเริงเขาอยู่แบบมีสติเขาไม่เอาเปรียบคุณไม่หาเรื่องเอาชนะผมเป็นรายวันผมก็ไม่มีปัญหาให้เขาอยู่ต่อจนกว่าจะหางานใหม่ได้ก็ได้พี่เริงไม่อยากให้เริงรีบย้ายออกไปเร็วๆแล้วหรอคะก็ถ้ารีบถ้าเร่งแล้วพิมพ์เครียดพี่ก็ไม่อยากเร่งพิมพ์จะได้สบายใจที่สามารถส่งเพื่อนรักพิมพ์ให้ถึงฝั่งได้ไงพิมพ์คิดว่าจะให้เขาอยู่ด้วยอีกนานแค่ไหนก็จนกว่าเริงเขาจะหางานใหม่ได้ค่ะพิมพ์แต่เจ๊เองอ่ะเขาบอกว่าเขาจะจ่ายค่าเสียหายให้อย่างงามเป็นเงินสดด้วยพี่ว่าพิมพ์อ่ะรีบให้เขาย้ายออกดีกว่าพี่มีก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่เห็นใจเริงบ้างหรอคะพี่อ่ะเห็นใจนะแต่พี่ไม่เชื่อใจเพราะว่าจากปากคำของเฮียดำรงเนี่ยเขาก็บอกว่าเริงอ่ะก็เฟลิร์ตเขาด้วยเหมือนกันพี่หมีคิดว่าเริงจัดฉากเหรอคะลงทุนไปมั้งคะเริงเขาไม่น่าจะคิดอะไรซับซ้อนขนาดนั้นโอ้ยพิมจัดรายการกับพี่มาตั้งนาน
พิมก็ได้ฟังเรื่องราวของคนที่เขาโทรมาเล่าเห็นหรือเปล่าว่าใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงลึกลับซับซ้อนกว่านี้ก็ยังมีแต่พิมกับเริงคบกันมาตั้งแต่เด็กเริงไม่น่าจะคิดร้ายกับพิมขนาดนั้นหรอกค่ะเฮ้ยโบราณท่านว่าผงเข้าตาตัวเองเนี่ยเอาออกยากที่สุดมันจริงมากๆเลยแมนเส้นผมบางภูเขาก็ไม่เคยเอานะครับใช่สุดๆเอาเป็นว่าพี่เตือนเลยละกันไม่ว่าเริงเขาจะตกงานไม่มีเงินไม่มีงานแต่ว่าเรื่องย้ายออกเนี่ยก็ยังเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องรีบทำอย่าใจอ่อนคือพิมพ์เข้าใจนะคะว่าทุกคนเป็นห่วงพิมพ์ก็ได้แต่หวังแล้วค่ะว่าให้เริงเขาหางานใหม่ได้ไวๆพิมพ์จะได้พูดง่ายขึ้นเริงตกงานแบบนี้พิมพ์พูดไม่ออกจริงๆค่ะนี่พิมพ์คิดว่าเขาจะหางานใหม่จริงๆเหรอถามจริงคุณพิมพ์ไม่อยู่บ้านก็ทำตัวเป็นเจ้าของบ้านเลยนี่ยะฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนอย่างหล่อนจะโดนข่มขืนนี่ค่ะพิมพ์ซื้อขนมมาฝากเพียบเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพิมพ์เด็กๆมากินขนมกันแล้วคุณพิมซื้อข้าวฝากเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะท่านอาหมานอยากบวชผมก็ไม่ขัดหรอกครับยังไงก็อนุโมทนาด้วยนะครับครับผมส่วนเรื่องงานสมานไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะรับคนใหม่เข้ามาทำงานแทนแต่ถ้าเผื่อว่าสมานศึกออกมาแล้วอยากจะกลับมาทำงานที่นี่อีกก็มาเลยนะฉันยินดีและเต็มใจที่จะรับสมานกลับมาทำงานอีกผมขอขอบคุณนายทั้งสองมากนะครับงั้นพรุ่งนี้เนี่ยผมขอลาเลยแล้วกันครับได้อนุโมทนาบุญด้วยนะขอบคุณครับนะครับท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอถือโอกาสลาเลยนะครับค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีลูกน้ำหมาดเขาลาไปไหนหรอคะลาบวชแล้วก็ไม่มีกำหนดศึกซะด้วยใช่ตอนนี้ผมไม่มีเลขาแล้วนะงั้นเดี๋ยวพิมพ์เป็นเลขาส่วนตัวให้ชั่วคราวก็ได้ค่ะเฮ้ยพูดแล้วนะถ้าเปลี่ยนใจนะถ้างั้นขอเป็นแบบว่าตลอดไปตลอดชีวิตอ่ะไม่เอาชั่วคราวนะได้ปะนะจะบ้าหรอพี่น่าอายเขาเออใช่พิมพ์มาเพราะว่าจะมาคุยเรื่องงานค่ะมีงานใหม่มาให้ทำงานใหม่ทำบ้านเก่าให้เป็นโมเทลค่ะโครงการของคุณเทิดพันธ์เทิดพันสามีเก่าของใจเริงใช่ค่ะแอดค่ะเดี๋ยวล้างผลไม้แล้วก็ปอกเอาไปให้คุณเลิกที่ห้องทำงานเพิ่มหน่อยนะเห็นว่าวันนี้จะทำงานถึงดึกอ่ะได้ค่ะเริงเป็นยังไงบ้างวันนี้ยังมึนๆอยู่เลยอ่ะผมใส่ยาที่กินเข้าไปมึนกับผีแทบจะแก้ผ้าว่ายน้ำทั้งวันคุณพิมพ์คะสตรอเบอรี่จานนี้สดจังเลยค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกสตอตัวแม่ค่ะรีบนอนแล้วกันนะพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวพิมพ์ขึ้นไปอาบน้ำก่อนจ้ะ
อกผลไม้ทำยังกับเห็นผีทำเป็นเหรอคะเป็นฉันอยู่บ้านเขาฉันก็อยากช่วยเขาฉันก็เกรงใจพิมพ์เหมือนกันนะพี่เลิกอยู่ในห้องทำงานเหรอค่ะงั้นช่วยปอกมะม่วงแร็ดนี้แล้วกันนะคะของแท้ต้องมีหนอแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วก็มีทุเรียนชะนีด้วยค่ะแต่ดึกแล้วชะนีคงไม่ค่อยเหมาะกับคุณผู้ชายเท่าไหร่งั้นปอกมะม่วงแร็ดเสร็จแล้วก็แกะลำไยแห้วค่ะแล้วก็รักกรรมนะคะแกะไปพังๆค่ะส่วนสตรอเบอรี่เรียกแม่จานเนี้ยเดี๋ยวแอดเอาไปเองค่ะนะคะอะไรคะหัวงั้นนะยังรักและเหลือเยื่อใยให้ฉันจะทำทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหากเธอยังรักและพร้อมที่จะเผชิญทุกเรื่องราวด้วยกันโปรดให้ฉันได้แก้ตัวสักครั้งหนึ่ง